คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องเสรีภาพผู้เขียนบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนในตอนนี้คือคุณแกรี่มิเชลจากนอร์ทแคโรไลนาสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะศึกษาร่วมกันในวันนี้อยู่ในพระธรรมอบพยพบทที่6ข้อ1ถึงข้อ13พระธรรมอบพยพบทที่6ข้อ1ถึงข้อ13มีเนื้อความดังต่อไปนี้พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าบัดนี้เจ้าจะได้เห็นเหตุการณ์ซึ่งเราจะกระทำแก่ฟาโรห์คือเราจะบังคับฟาโรห์ด้วยมืออันทรงฤทธิ์ให้ปล่อยประชาชนไปด้วยมืออันเข้มแข็งของเรานั่นแหละเขาจะไล่ประชาชนออกจากแผ่นดินของเขาพระเจ้าตรัสกับโมเสสอีกว่าเราคือพระเยโฮวาเราปรากฏแก่อับราฮัมแก่อิสอัคและแก่ยาโคบด้วยนามว่าพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์แต่เรามิได้สำแดงให้เขารู้จักเราในนามพระเยโฮวาอีกประการหนึ่งเราทำพันธสัญญาไว้กับเขาทั้งหลายแล้วว่าเราจะยกแผ่นดินคานาอันให้แก่เขาอันเป็นแผ่นดินที่เขาเคยอาศัยอยู่ในฐานะคนต่างด้าวยิ่งกว่านั้นเราได้ยินเสียงคร่ำครวญของชนชาติอิสราเอลซึ่งชาวอียิปต์กักไว้ให้เป็นทาสและเราระลึกถึงพันธสัญญาของเราเหตุฉะนี้จงกล่าวแก่ชนชาติอิสราเอลว่าเราคือพระเยโฮวาเราจะนำพวกเจ้าไปให้พ้นจากงานตรากตรำที่ชาวอียิปต์เกณฑ์ให้ทำและจะให้พ้นจากการเป็นทาสเขาเราจะช่วยกู้เจ้าด้วยแขนที่เงื้อง่าและด้วยการพิพากษาอันใหญ่หลวงเราจะรับพวกเจ้าเป็นประชากรของเราและเราจะเป็นพระเจ้าของพวกเจ้าพวกเจ้าจะรู้ว่าเราคือพระเยโฮวาพระเจ้าของเจ้าผู้นำเจ้าไปให้พ้นจากงานตรากตรำที่ชาวอียิปต์เกณฑ์ให้ทำเราจะนำพวกเจ้าเข้าไปในแผ่นดินซึ่งเราได้ปฏิญาณไว้ว่าจะให้แก่อับราฮัมแก่อิสอัคและแก่ยาโคบเราจะยกแผ่นดินนั้นให้แก่เจ้าเป็นกรรมสิทธิ์เราคือพระเจ้าโมเสสจึงนำความนั้นไปเล่าให้ชนชาติอิสราเอลฟังแต่เขามิได้เชื่อฟังโมเสสเพราะหมดอาลัยตายอยากและทนงานทาสแทบไม่ไหวพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงเข้าไปเฝ้าฟาโรห์กษัตริย์แห่งอียิปต์
บอกให้ปล่อยชนชาติอิสราเอลไปจากแผ่นดินของเขาแต่โมเสสกราบทูลพระเจ้าว่าแม้แต่ชนชาติอิสราเอลก็มิได้เชื่อฟังข้าพระองค์ฟาโรจะเชื่อฟังข้าพระองค์อย่างไรข้าพระองค์เป็นคนพูดไม่คล่องพระเจ้าจึงตรัสแก่โมเสสและอาโรนให้แจ้งแก่ชนชาติอิสราเอลและฟาโรห์กษัตริย์อียิปต์ว่าพระองค์ทรงมีบัญชาท่านทั้งสองให้พาชนชาติอิสราเอลออกจากแผ่นดินอียิปต์และต่อไปนี้จะเป็นเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องเสรีภาพซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้เพราะเป็นคนผิวดำที่อาศัยอยู่ในสหรัฐผมจึงเห็นว่าเสรีภาพเป็นพระพรที่มีค่าสูงสุดครั้งหนึ่งบรรพบุรุษของผมเคยเป็นทาสต้องทำงานราวกับวัวควายบางครั้งถูกเฆี่ยนตีเจียนตายบรรพบุรุษของผมได้แต่ใฝ่ฝันถึงเสรีภาพอย่างที่ผมเกิดมาในปัจจุบันได้รับผมพอจะมองเห็นไรๆว่าถ้าหากผมเกิดมาเมื่อราว200ปีก่อนผมจะทำอะไรต่อมิอะไรเหมือนที่ได้ทำอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้เลยที่ผมเป็นเสรีชนอยู่ทุกวันนี้ถึงแม้ว่าจะมีงานยุ่งหรือเครียดสักเท่าใดผมก็ยังทนุถนอมเสรีภาพและมีความขอบคุณพระเจ้าสำหรับความจริงอันทรงพลังนี้อยู่เสมอผมใช้คำว่าเสรีภาพหรือคำว่าฟรีอย่างไม่ระมัดระวังบ่อยครั้งมันหมายถึงอาหารที่ได้ฟรีที่ไม่เสียเงินหรือซื้อ1แถม1ซึ่งก็ได้ของที่ไม่จำเป็นต้องใช้เพิ่มขึ้นมาอีกชิ้นหนึ่งแต่ส่วนมากเราไม่ควรที่จะประเมินพลังของคำว่าฟรีนี้ต่ำเกินไปเห็นจะเป็นเพราะว่าผมเกิดมามีเสรีภาพนี้เองเมื่อพระวจนะของพระเจ้าบอกผมว่าผู้คนทุกแห่งหนเกิดมาเป็นทาสความเห็นแก่ตัวและเป็นทาสบาปพระเยซูทรงสิ้นพระชนเพื่อปลดปล่อยพวกเราให้เป็นไทยผมแทบจะกลั้นน้ำตาไว้ไม่ได้คอของเราแต่ละคนล้วนแล้วแต่ติดอยู่กับโซ่ตรวนไม่มีพลังที่จะต่อสู้กับความบาปและความตายแต่เพราะพระคริสต์ทรงตายเพื่อเราจึงหลุดพ้นจากโซ่ตรวนและเป็นไทยมีเสรีภาพที่จะเชื่อวางใจและติดตามพระเยซูคริสต์ได้คุณผู้ฟังครับในช่วงเวลานี้ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังให้ใช้เวลาภาวนาอธิษฐานร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณที่ทรงพลีพระชนเพื่อปลดปล่อยข้าพระองค์ทั้งหลายให้เป็นไทยขอให้ข้าพระองค์ได้แบ่งปันของประทานนี้แก่คนที่ยังเป็นทาสอยู่ทูลอธิษฐานในพระนาม
ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป้าหมายของคำอธิษฐานอธิษฐานเผื่อคนที่ตกเป็นทาสข้อคิดสำหรับวันนี้มีความว่าความเป็นไทยจากความบาปและความตายคือสิ่งล้ำค่าที่พระเจ้าประทานให้ผ่านไปแล้วครับคุณผู้ฟังสำหรับเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องเสรีภาพและพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราได้ศึกษาร่วมกันผ่านไปจากพระธรรมอพยพบทที่6ข้อ1ถึงข้อ13คุณผู้ฟังครับผมจะขออ่านในพระวจนะธรรมของพระเจ้าอีกตอนหนึ่งครับอยู่ในพระธรรมกาลาเทียบทที่5ข้อ1ซึ่งมีเนื้อความดังนี้ครับเพื่อเสรีภาพนั้นเองพระคริสต์จึงได้ทรงโปรดให้เราเป็นไทยเหตุฉะนั้นจงตั้งมั่นและอย่าเข้าเทียมแอกเป็นทาสอีกเลยคุณผู้ฟังครับหลายครั้งชีวิตของเรานั้นได้ใช้เสรีภาพที่เราได้รับนะครับมากจนเกินไปจนกลายเป็นการไม่ให้เกียรติและไม่ให้ความสำคัญกับเสรีภาพไม่เคารพเสรีภาพที่เราได้รับมาไม่ว่าจะเป็นเสรีภาพทางการเมืองเสรีภาพในการใช้ชีวิตหรือจะเป็นเสรีภาพที่พ้นจากอำนาจของความผิดความบาปก็ตามทีนะครับจึงอยากจะให้พระวจนะธรรมของพระเจ้าในตอนนี้ได้เตือนสติพวกเราให้ระมัดระวังในการดำเนินชีวิตในเสรีภาพที่เราได้รับจากพระเจ้าด้วยการให้เกียรติและด้วยความระมัดระวังครับเอาละครับคุณผู้ฟังมาถึงช่วงนี้ผมจะขอนำบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนในตอนนี้อำลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอพระเจ้าทรงอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับสิ้น
สุขสันต์